สวัสดีจ้ามื้อนี้สิพามาเฮ็ดแกงหอยใส่ขี้เหล็กเด้อจ้านี่หอยเฮาตัดก้นไว้เรียบร้อยแล้วจ้าหอยจูบค่ะเฮาเก็บมาแล้วจ้าอันนี้ขี้เหล็กค่ะตําเรียบร้อยแล้วจ้าหมูละผ้าค่ะจานนี้ไงเด้อจ้าน้ําปลาจ้าน้ําปลาจ้าอันนี้คือหัวกะทิเนาะค่ะอันนี้ผงนัวกะเกลือจ้าพริกแกงค่ะติดแก๊สเลยเนาะค่ะพี่น้องวอร์มไฟก่อนตอนนี้ท่านก็ใส่หัวกะทิลงไปรอให้หัวกะทิแตกจะง่อยนะคะหัวกะทิได้ที่เนาะค่ะเขาตามด้วยพริกแกงลงไปให้ค่ะก็ได้มาเผ็ดกว่านี้ก็เติมอีกได้แล้วจ้ะนี่เท่าว่าก็ดีแล้วใส่หางกะทิลงไปได้จ้ะแกงหอยใส่ขี้เล็กนะคะตอนดูเท่ากับขี้เล็กตามได้จ้ะขี้เล็กเขาตำไว้เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเขาใส่ไว้เหลือมเดือดแล้วเนาะค่ะเขาตำเลยได้จ้ะไม่ถึงใส่ลงไปได้ค่ะพ่นเอากันค่ะเลยพ่นเลยช่วงนี้คือเลือดกำลังงามจ้ะเอากับปรุงรสเลยนะคะเกลือกับผงงัวค่ะใส่ลงไปน้ำปลาจ้ะน้ำปลาจะพ่นเครื่องปรุงของเขากันค่ะก็ให้เดือดคนเนาะค่ะเป็นใส่ใบโหระพาจ้ะพอจะเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องจ้ะเขาก็พ่นจักหน่อยเนาะค่ะคนเบิ่งก่อนค่ะหอยจะสุกแล้วจ้ะหอยสุกแล้วเฮาก็ตามด้วยหัวละผ้าเลยจ้ะใส่หัวละผ้าลงได้หลายใส่หลายหอมเหี่ยงสุดๆถูกคนใหม่ๆกําลังแตกก็จะพ่นโหระพาเข้าไปสุดยอดหอมรสชาติด้วยหัวกะทิเนาะค่ะราดลงไปได้จ้ะหัวกะทิคนๆได้ค่ะคนให้หัวกะทิเข้ากันจ้ะเวลาสุกนี่จะได้ความหอมหวานของกะทิเนาะค่ะ
สีเฮาราดลงทีหลังแบบนี้แซ่บต้องเอาหัวกะทิไว้จะตบท้ายนี่สิน้ําจ้ะเดี๋ยวชิมรสก่อนนะคะสุดยอดหวานหอมมันเด็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะนี่ค่ะเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเกิดกำลังแรงใจกันเนาะที่นี่กับที่เกิดทั้งนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า